ผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาเขตหนึ่งพักก้าวหน้าเข้าแจ้งความป้ายหาเสียงหายพบมีป้ายหาเสียงหายหลายป้ายในวันนี้นายวสันชนิการนันพักก้าวหน้าผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาเขตหนึ่งนำหลักฐานต่างๆเข้าแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนสบพบางละมุงหลังป้ายหาเสียงได้หายไปโดยติดตั้งบริเวณถนนเลียบทางรถไฟก่อนถึงแยกตลาดหนองเกตใหญ่ นายวสันได้เล่าว่าหลังจากทราบว่าป้ายหาเสียงบริเวณดังกล่าวหายก็ลงพื้นที่ตรวจสอบและเข้าพูดคุยกับบริษัทที่ตั้งอยู่บริเวณดังกล่าวทราบว่าน่าจะเป็นพวกคนเร่ร่อนที่ไม่มีบ้านอยู่มาลักเอาไปโดยทราบว่าป้ายโฆษณาต่างๆได้หายเป็นประจำวันนี้เลยมาแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานค่ะ นายวสันชนิกานันพักเก้าวหน้าผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาเขตหนึ่งได้กล่าวว่าตนได้เข้ามาแจ้งความว่าป้ายหาเสียงหายโดยตอนแรกคิดว่าป้ายเราไปบดบังโรงงานเขา แต่หลังได้พูดคุยกับเจ้าของโรงงานเขายินดีในการติดป้ายไม่ได้ทำการปลดอย่างแน่นอนสันนิษฐานว่าคนเร่ร่อนไร้บ้านระแวกนี้ได้ปลดไปใช้ประโยชน์ส่วนตนโดยจากการตรวจสอบบริเวณเส้นทางนี้ไม่ครอบคุมและปัญหาคนเร่ร่อนจุดจุดนี้ต้องได้รับการแก้ปัญหาครับสำหรับป้ายหาเสียงถูกขโมย เส้นเรียบทางรถไฟนี้ไม่ใช่แค่ป้ายแรกยังมีพักอื่นก็แจ้งความหายเช่นกันนิว24สถานีประชาชนนิราชนันทพลทิพสีภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน